สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงโรคพิการแขนขาตั้งแต่กำเนิดหรือที่เรียกว่าโรคโฟโคมีเลียถือเป็นความบกพร่องทางพันธุกรรมที่พบได้ยากส่งผลให้แขนขามีลักษณะผิดปกติโดยทั่วไปผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้มักจะไม่มีแขนหรือขาและส่วนน้อยที่อาการจะดีขึ้นหลังจากได้รับการผ่าตัดรักษาทว่าส่วนใหญ่ก็มักจะมีพัฒนาการผิดปกติจนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม้จะโชคดีรอดมาได้แต่พวกเขาก็จะต้องใช้ชีวิตโดยปราศจากแขนและขาดิฉันรู้จักโรคนี้ครั้งแรกจากนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอย่างนิกวูจิซิกเรื่องราวของบุคคลที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็มีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับนิกรวมทั้งชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยสีสันขอเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนเขาเกิดเลยเรามาย้อนเวลากลับไปเมื่อปี1976ด้วยกันนะคะโอโตทาเกะฮิโรทาดะซึ่งเป็นโรคโฟโคมีเลียตั้งแต่กำเนิดได้ลืมตาดูโลกครั้งแรกเมื่อวันที่6เมษายนปี1976ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังคลอดเด็กแรกเกิดโดยทั่วไปจะถูกอุ้มออกมาพบหน้าพ่อแม่ทันทีแต่ว่าโอโตทาเกะกลับถูกแยกกับแม่นานถึง1เดือนเนื่องจากทุกคนกังวลว่าเมื่อเห็นลูกชายไม่มีแขนขาแม่ของเขาที่เพิ่งคลอดจะเสียใจจนรับไม่ไหวจึงได้โกหกด้วยเจตนาดีโดยบอกว่าลูกชายมีภาวะตัวเหลืองค่อนข้างรุนแรงจึงต้องแยกออกไปรักษาตัวเป็นการชั่วคราวจนกระทั่งเมื่อแม่ออกจากโรงพยาบาลก็ยังไม่มีโอกาสได้พบหน้าโอโตทาเกะผ่านไป1เดือนเธอจึงได้รับแจ้งถึงสาเหตุแท้จริงที่ทำให้ไม่สามารถพบหน้าลูกได้ไม่ใช่เพราะภาวะตัวเหลืองแต่เป็นเพราะความผิดปกติบางอย่างของลูกชายขอให้เธอเตรียมใจเอาไว้บ้างก่อนจะได้พบหน้ากันทางโรงพยาบาลยังได้เตรียมเตียงผู้ป่วยในห้องตรวจซึ่งถูกจัดให้เป็นสถานที่พบหน้ากันไว้เป็นกรณีพิเศษเผื่อว่าผู้เป็นแม่ตกอกตกใจจนรับไม่ได้และเป็นลมล้มพับขึ้นมาจะได้ช่วยเธอได้ทันทีช่วงก่อนที่จะได้พบหน้ากันนั้นทั้งพ่อแม่และโรงพยาบาลต่างก็ตื่นเต้นกันอย่างมากจนกระทั่งช่วงเวลาที่รอคอยมาถึงผู้เป็นแม่ค่อยๆประคองกอดลูกชายตัวน้อยจากสองมือของพยาบาลหัวใจของทุกคนต่างก็เต้นแรงจากนั้นใบหน้าของแม่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขลูกที่น่ารักของแม่นี่คือประโยคแรกที่แม่ของโอโตทาเกะพูดหลังจากได้พบหน้าลูกชายเดิมทีทุกคนต่างก็ห่วงว่าเมื่อเธอเห็นลูกชายไม่มีแขนขาแล้วจะร้องห่มร้องไห้เสียใจสะอึกสะอื้นปานจะขาดใจแต่ทั้งหมดกลับเป็นการคิดมากไปเองเพราะโอโตทาเกะเป็นเด็กที่เกิดมาด้วยความรักทั้งหมดที่มีซึ่งไม่มีอะไรสามารถเทียบได้กับความสุขที่ทั้งสองแม่ลูกได้พบหน้ากันหลังจากโอโตทาเกะเกิดได้ไม่นานทั้งครอบครัวก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดชิบะแม้ร่างกายของเขาจะพิการแต่พ่อแม่กลับไม่เคยรู้สึกอับอายเพราะเรื่องนี้จึงมักจะพาลูกชายออกไปพบปะทำความรู้จักกับบรรดาเพื่อนบ้านแต่การดูแลโอโตทาเกะก็ต้องอาศัยความทุ่มเทและความพยายามมากกว่าปกติเพราะบางครั้งที่เขารู้สึกไม่สบายก็มักจะร้องไห้กระจองงอแงตลอดทั้งคืนกลางวันก็งีบหลับแป๊บเดียวทำให้แม่ที่ต้องดูแลเคียงข้างเขาอยู่เสมอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนกลายเป็นภาวะอ่อนล้าเรื้อรังนอกจากนั้นโอโตทาเกะก็ยังกินอาหารน้อยกว่าทารกทั่วไปทั้งกินน้อยทั้งนอนน้อยจนทำให้ครอบครัวรู้สึกเป็นห่วงทว่าแม้จะเป็นอย่างนี้แต่เขาก็ยังคงแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทำให้พ่อแม่สามารถวางใจไปได้เปราะหนึ่งและค่อยๆดูแลโอโตทาเกะด้วยความเอาใจใส่จนเขาเติบใหญ่เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลงประตูอีกบานจะเปิดขึ้นพระเจ้าได้เปิดประตูอีกบานให้กับโอโตทาเกะโดยพ่อแม่ของเขาค้นพบว่าลูกชายสามารถพูดคำง่ายๆได้ตั้งแต่อายุเพียง9เดือนและดูเหมือนจะมีพรสวรรค์ด้านนี้เพราะยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งพูดได้คล่องแคล่วมากขึ้นจนเมื่ออายุครบ1ขวบโอโตทาเกะก็กลายเป็นเด็กที่พูดจาเจื้อยแจ้วเลยทีเดียวทำให้พ่อแม่ดีใจมากเมื่อไหร่ที่พวกเขามีเวลาก็มักจะหาหนังสือมาอ่านให้ลูกชายฟัง
นับวันพรสวรรค์ด้านภาษาของโอโททาเกะก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นทำให้ครอบครัวเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังจนกระทั่งเมื่อเขาอายุ4ขวบโอโททาเกะฮิโรทาดะก็ถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนอนุบาลนอร์ดดามซึ่งไม่ได้เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิการโดยเฉพาะเนื่องจากพ่อแม่อยากให้เขาได้รับการศึกษาเหมือนคนปกติธรรมดาดังนั้นเขาจึงต้องเรียนรู้ที่จะคลุกคลีกับเด็กๆทั่วไปในสายตาของเด็กคนอื่นๆโอโตทาเกะซึ่งจำเป็นต้องนั่งอยู่บนรถเข็นจึงค่อนข้างพิเศษแตกต่างเขาจึงต้องคอยอธิบายถึงสาเหตุทั้งหมดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเริ่มเหนื่อยอ่อนทว่าโอโตทาเกะก็ยังรู้สึกมีความสุขเพราะแม้เขาจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกแต่ความสามารถในการพูดสื่อสารของเขานั้นโดดเด่นกว่าเด็กในวัยเดียวกันมากจนค่อยๆมีบทบาทขึ้นเป็นผู้นำในสายตาของเพื่อนๆนับวันเขาก็ยิ่งมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อขึ้นชั้นประถมพ่อแม่ก็พยายามส่อหาหนทางจนทำให้โอโตทาเกะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งได้ซึ่งชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาล้วนได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบตัวเป็นอย่างดีจนค่อยๆคุ้นชินกับการพึ่งพิงคนอื่นแต่คุณครูที่นี่กลับเริ่มฝึกให้เขามีทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวเองด้วยการปล่อยให้เขาเผชิญหน้ากับอุปสรรคเหล่านั้นตามลำพังด้วยเหตุนี้โอโตทาเกะจึงจำเป็นต้องยืนหยัดทำสิ่งที่ยากลำบากเหล่านั้นให้สำเร็จด้วยตัวเองจนกระทั่งเขาสามารถใช้หน้าและท่อนแขนเล็กๆที่มีจับปากกาเขียนหนังสือได้และยังสามารถเล่นกีฬาบางประเภทได้อีกด้วยทุกครั้งที่ทำบางอย่างได้สำเร็จเขาก็จะยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจไม่ว่าจะต้องทำอะไรก็ยิ่งตั้งใจมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับการเรียนหนังสือตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาก็มุ่งมั่นภาคเพียรมาโดยตลอดโอโตทาเกะผู้เฉลียวฉลาดจึงมีผลการเรียนที่โดดเด่นอย่างมากจนกระทั่งสามารถสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวาเซดะได้สมตามความตั้งใจระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยโอโตทาเกะก็ไปไหนมาไหนเองด้วยรถเข็นโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนอื่นเมื่อทุกคนเห็นเขาทำได้แบบนี้ก็เหมือนกับกำลังได้รับกำลังใจจนโอโตทาเกะเริ่มเป็นที่จับตามองหลายองค์กรได้เชิญให้เขาไปพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในโรงเรียนประถมด้วยเหตุนี้เขาจึงได้แสดงทักษะความสามารถด้านการพูดของตัวเองอย่างเต็มที่เขาไม่เคยบ่นโทษชะตาชีวิตของตัวเองแต่กลับเต็มไปด้วยคำขอบคุณทำให้หลายคนซาบซึ้งกับเรื่องราวชีวิตของเขาส่งผลให้ชื่อของโอโตทาเกะฮิโรทาดะเป็นที่รู้จักในญี่ปุ่นและหลายประเทศในเอเชียอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเห็นว่าตนเองสามารถมีอิทธิพลกับผู้คนจำนวนมากได้ด้วยวิธีการเหล่านี้โดยระหว่างนี้เขาก็พยายามคิดทบทวนตัวเองอยู่เสมอจนกระทั่งค้นพบความหมายของชีวิตด้วยการใช้เรื่องราวของตัวเองเป็นกระบอกเสียงเพื่อเรียกร้องให้สังคมสนใจและสนับสนุนคนพิการให้มากยิ่งขึ้นในปี1998โอโตทาเกะในวัย22ปีก็ตีพิมพ์หนังสือเรื่องไม่ครบ5เพื่อให้กำลังใจผู้คนประโยคหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้ว่าความพิการคือความไม่สะดวกแต่ไม่ใช่ความโชคร้ายข้างในจดบันทึกเรื่องราวที่เขาประสบพบเจอมาโดยได้รับความสนใจล้นหลามจนสามารถทำยอดขายได้ถึง 3.8 ล้านเล่มภายในระยะเวลาเพียง7เดือนและกลายเป็นคนดังที่ชาวญี่ปุ่นทุกคนต่างก็รู้จักเขามักจะขึ้นไปพูดต่อหน้าสาธารณชนด้วยทัศนคติด้านบวกอยู่เสมอพระเจ้าให้ร่างกายผมมาแบบนี้เพื่อให้ผมทำภารกิจพิเศษบางอย่างนี่เป็นประโยคที่เขาพูดอยู่บ่อยๆและยังมักจะถูกสถานีโทรทัศน์เชิญให้ไปทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการด้วยทัศนคติด้านบวกก็ยังทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตจนกลายเป็นไอดอลหรือแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมากในระหว่างนี้เองที่เขาเริ่มมีความรักเพราะความอดทนและความกล้าหาญของเขาทำให้นาโตมิซึ่งเป็นรุ่นน้องรู้สึกประทับใจในปี2001หลังโอโตทาเกะคบกับนาโตมิมาได้3ปีครึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจแต่งงานกันความจริงแล้วเขาได้ขอแฟนสาวแต่งงานอย่างกระทันหันด้วยข้ออ้างเล็กๆน้อยๆที่ว่าพ่อของตนเองป่วยหนักทำให้เหลือเวลาอยู่ได้อีกไม่นานและพ่อก็อยากจะเห็นเขาเป็นฝั่งเป็นฝาก่อนจะจากโลกนี้ไป
ทำให้นาโตมิวัย22ปีที่ไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานมาก่อนต้องตัดสินใจอย่างกระทันหันและเธอก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงในที่สุดนาโตมิก็ตกปากรับคำโอโตทาเกะยังถามนาโตมิอีกว่าเขาสามารถเข้าห้องน้ำเองได้แต่ไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้เองดังนั้นทุกครั้งจึงต้องไหว้วานให้เธอช่วยแบบนี้จะเป็นอะไรไหมนาโตมิตอบกลับด้วยอารมณ์ขันว่าฉันทำให้ได้เพราะเคยเลี้ยงน้องหมามาก่อนไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยทว่าในความเป็นจริงแล้วหลังจากแต่งงานกันจริงๆนาโตมิจึงได้รู้สึกถึงความยากลำบากจริงๆเพราะไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องทำความสะอาดหลังการขับถ่ายเท่านั้นแต่เขาทำไม่ได้แม้กระทั่งการเปิดประตูแม้ออโตทาเกะจะสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเองแต่สำหรับการใช้ชีวิตแล้วก็ยังไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปชีวิตหลังแต่งงานพวกเขามีทายาทด้วยกันทั้งหมด3คนคือลูกชาย2คนและลูกสาว1คนรวมทั้งสามีที่พิการอีกชีวิตประจำวันของพวกเขาทั้ง4ล้วนต้องพึ่งพานาโตมิความเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านจุกจิกต่อเนื่องนานหลายปีทำให้เธอทุกข์ทรมานมากทว่าในฐานะแม่บ้านคนหนึ่งเธอก็ยังคงกัดฟันอดทนโดยไม่ปรีปากบ่นเหมือนกับที่สามียืนหยัดทำงานนอกบ้านหลังมีครอบครัวหน้าที่การงานของโอโตทาเกะก็ยิ่งราบรื่นเขามักจะออกสื่อแสดงทัศนะเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นตามสื่อต่างๆอยู่บ่อยครั้งพร้อมทั้งมักจะเข้าร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมจนเป็นที่ยอมรับและสนับสนุนในวงกว้างแต่ว่าในขณะที่ทุกอย่างกำลังดูราบรื่นดีอยู่นั้นเขาก็ถูกเปิดโปงข่าวอื้อฉาวในที่สุดในปี2016สื่อก็รายงานข่าวเรื่องที่โอโตทาเกะนอกใจกับผู้หญิงมากกว่า50คนในตอนแรกเขาก็ปฏิเสธเสียงแข็งทว่าต่อมาก็มีรูปคู่ที่ดูสนิทสนมชิดเชื้อกับผู้หญิงจำนวนมากหลุดออกมาในเน็ตส่งผลให้ภาพลักษณ์ของโอโตทาเกะพังทลายลงภายในชั่วพริบตาเขาจึงถูกบีบบังคับให้ยอมรับในที่สุดโอโตทาเกะอธิบายว่าตัวเองเคยนอกใจโดยมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานทั้งหมด5ครั้งพร้อมทั้งพยายามกล่าวขอโทษต่อสังคมแต่กลับไม่ได้รับการให้อภัยหลายคนบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทรยศต่อคนที่เคยซื้อหนังสือของเขาดังนั้นจึงควรจะเปลี่ยนชื่อหนังสือจากไม่ครบ5เป็นไม่รู้จักพอเพราะทุกคนล้วนถูกหลอกด้วยภาพลักษณ์ของเขาและการพูดให้กำลังใจก็เป็นแค่เรื่องหลอกลวงมีแต่เรื่องตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้นที่เป็นเรื่องจริงยังมีชาวเน็ตบางคนเริ่มออกมาล้อเลียนเรื่องร่างกายของเขาว่าการที่เขาสามารถมีผู้หญิงได้มากมายถึงขนาดนี้ถือว่าเหนือกว่าคนที่ร่างกายปกติทั่วไปเสียอีกดูแล้วเรื่องนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจได้ดีกว่านะหลังจากแต่งงานมา15ปีในที่สุดนาโตมิเองก็ได้เอ่ยถึงประเด็นนี้ว่าแม้แขนและขาของโอโตทาเกะจะพิการแต่ส่วนนั้นกลับเหมือนคนปกติทั่วไปนอกจากนี้เขาก็ยังมีอารมณ์ทางเพศที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากเธอต้องเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลลูกๆทั้ง3ตั้งแต่เช้าจรดเย็นทำให้จิตใจและร่างกายอ่อนล้าเมื่อโอโตทาเกะมีความต้องการก็แค่ตอบสนองทั่วไปนี่อาจจะทำให้เขารู้สึกไม่พอใจด้านนาโตมิเองแม้จะระแคะระคายว่าสามีอาจจะนอกใจแต่ด้านหนึ่งเธอก็รู้สึกโทษตัวเองดังนั้นจึงไม่เคยเรียกร้องอะไรมากนักและได้แต่ก้มหน้าก้มตายอมรับชะตากรรมอยู่เงียบๆผู้หญิงส่วนหนึ่งที่รู้จักกับโอโตทาเกะยังได้ออกมาเปิดโปงเขาอีกว่าโอโตทาเกะเป็นคนดังจึงมีผู้หญิงรายล้อมอยู่รอบตัวเสมอเมื่อเขาอยู่ต่อหน้าเพศตรงข้ามนอกจากจะคุยเก่งแล้วก็ยังแสดงออกถึงความเป็นผู้นำทำให้บรรดาผู้หญิงที่ชื่นชอบเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วติดกับเขาได้โดยง่ายคุยกันไปคุยกันมาเขาก็จะเริ่มชวนคุยนอกลู่นอกทางถ้าหากฝ่ายหญิงไม่ได้ปฏิเสธเสียงแข็งเขาก็จะยิ่งได้ใจก่อนจะบอกว่าถึงแม้ตัวเองจะไม่มีแขนขาแต่ส่วนสำคัญที่สุดของเขาครบถ้วนบริบูรณ์นะทำให้บรรดาหญิงสาวที่ปรับลืมเขาตกลงใจตามเขาโรงแรมไปในที่สุดเมื่อเผชิญกับข่าวเช้าที่ถูกเปิดโปงอยู่เรื่อยๆแม่ของโอโตทาเกะก็ได้ออกมาตำหนิลูกชายของตัวเองพร้อมทั้งอธิบายว่าลูกสะใภ้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคนที่ไม่ดีก็คือโอโตทาเกะแต่แม้เขาจะออกมาขอโทษขอโพยนาโตมิอย่างสุดซึ้งแต่สุดท้ายก
ลับไม่ได้รับการให้อภัยเพราะนอกจากการนอกใจแล้วเวลาปกติเขาก็ยังคอยกดดันภรรยาอยู่หลายครั้งหลายครายกตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่นาโตมิออกไปข้างนอกเขาก็จะระแวงว่าจะถูกภรรยาทิ้งหรือเปล่าหรือไม่ก็ข่มขู่เธอว่าถ้าไม่ดูแลเขาให้ดีก็จะฟ้องร้องโทษฐานที่ปฏิบัติไม่ดีกับคนพิการส่งผลให้นาโตมิรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจดังนั้นครั้งนี้เธอจึงตัดสินใจไม่ยอมให้อภัยในเดือนกันยายนปี2016ทั้งคู่ก็ประกาศหย่าส่วนสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกๆทั้งหมดก็ตกเป็นของนาโตมิโอโตทาเกะยังได้แถลงการขอโทษในเว็บไซต์ส่วนตัวของตนเองโดยบอกว่าการหย่าร้างครั้งนี้ถือเป็นจุดจบที่ดีที่สุดของครอบครัวหลังจากนี้ไปตนเองจะพยายามเป็นพ่อที่ดีคนหนึ่งนับจากนั้นเป็นต้นมาชื่อของโอโตทาเกะก็ค่อยๆเลือนหายไปท่ามกลางเสียงกลด่าและล้อเลียนของผู้คนในปี2017เขาก็เดินทางไป37ประเทศทั่วโลกพร้อมกับรถเข็นของตนเองหลังกลับถึงญี่ปุ่นก็ได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่องกลับมาแล้วนะญี่ปุ่นทว่าความสัมพันธ์กับผู้หญิงของเขาก็ยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านั้นในปี2018โอโตทาเกะถูกเปิดเผยว่ากำลังคบกับแฟนสาวคนใหม่ชื่อนาโอมิอิวาซาวะโดยเธอเกิดเมื่อปี1995และอายุน้อยกว่าเขาถึง19ปีพ่อของเธอเป็นชาวญี่ปุ่นส่วนแม่เป็นชาวสาธารณรัฐเช็กโดยนาโอมิเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยวาเซดะของเขาเธอมีรูปร่างและหน้าตาที่สวยโดดเด่นรวมทั้งยังสามารถสื่อสารได้ถึง5ภาษานอกจากนี้ยังมีธุรกิจส่วนตัวพวกเขายังได้ไปพบหน้าพ่อแม่ของกันและกันก่อนจะย้ายมาอยู่ด้วยกันในปัจจุบันแม้ร่างกายของโอโตทาเกะจะพิการไม่เหมือนคนปกติทั่วไปแต่วาสนาเรื่องคู่ครองดูเหมือนจะเหนือกว่าอีกหลายๆคนในปี2019โอโตทาเกะได้ยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอพบหน้าลูกแต่กลับถูกเด็กๆปฏิเสธนับตั้งแต่ข่าวเช้าของเขาถูกเปิดโปงเมื่อโอโตทาเกะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนก็ดูมีบุคลิกที่ร่าเริงสดใสขึ้นไม่เหมือนภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างดูสุขุมเหมือนก่อนหน้านี้เพราะเขาไม่กลัวที่จะถูกคนย่อเย้ยถากถางอีกต่อไปเช่นมีหลายคนสงสัยว่าด้วยข้อจำกัดของร่างกายเวลาที่มีอะไรกันต้องทำยังไงก็เลยมีคนโพสต์การ์ตูนขำขันลงในเน็ตจำนวนมากซึ่งเขาเองก็หัวเราะชอบใจแถมบางครั้งก็ยังนำมาแซวตัวเองอีกด้วยปัจจุบันโอโตทาเกะที่ลอยตัวอยู่เหนือกระแสดราม่ายังคงไปโลดแล่นตามรายการทีวีในแวดวงสังคมต่างๆหรือไม่ก็โพสต์บางอย่างลงใน YouTube ความจริงแล้วชีวิตช่วงหลังของเขาต่อให้ไม่ทำอะไรเลยเขาก็ไม่ลำบากเพราะช่วงที่เขากำลังโด่งดังได้เขียนผลงานเอาไว้ค่อนข้างเยอะและกฎหมายลิขสิทธิ์ในญี่ปุ่นก็เข้มงวดดังนั้นทรัพย์สินที่เขาสะสมมาแล้วก่อนหน้านี้ประกอบกับค่าลิขสิทธิ์ที่จะทยอยได้อยู่อย่างต่อเนื่องก็เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตที่เหลือของเขาเขายังคงพยายามเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆให้กับผู้พิการเพิ่มมากขึ้นโอโตทาเกะที่เริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวยังมักจะถูกเชิญไปบรรยายในประเทศต่างๆทั่วโลกทว่าข่าวเฉาเรื่องการนอกใจภรรยาก็ยังคงเป็นตราบาปที่จะติดตัวเขาไปด้วยทุกที่แต่ความเด็ดเดี่ยวของเขาก็ยังคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้ามองในมุมมองของบุคคลสาธารณะโอโตทาเกะเป็นคนที่สามารถเอาชนะโชคชะตาได้แต่กลับพ่ายแพ้ให้กับกิเลสของตัวเองผู้คนต่างคาดหวังจะได้เห็นนิกวูจิซิกแห่งเอเชียแต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นคนที่มีแต่ชื่อเสียงเฉาโฉความขาดซึ่งศีลธรรมของเขาทำให้หลายคนต่างรู้สึกผิดหวังเพราะยังมีคนอีกจำนวนมากที่ป่วยด้วยโรคโฟโคมีเลียซึ่งพวกเราในฐานะคนธรรมดาย่อมไม่มีวันเข้าใจได้ถึงโลกที่พวกเขาต้องประสบพบเจอคนอย่างนิกวูจิซิกที่สามารถมองโลกในมุมบวกได้ขนาดนั้นไม่เพียงเป็นที่น่ายกย่องชื่นชมสำหรับคนที่มีร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและความหวังสำหรับคนที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกับเขาด้วยเพราะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าชะตาชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าคุณจะเกิดมาไม่มีแขนและขาก็ตามขอยกตัวอย่างคำพูดหนึ่งของนิกวูจิซิกมาปิดท้ายคลิปนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เศร้าที่สุดในชีวิตไม่ใช่การสูญเสียแขนขา
แต่เป็นการที่อยู่โดยไร้ซึ่งความหวังและเป้าหมายเอาละค่ะทั้งหมดคือเนื้อหาในคลิปนี้สุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องบันทึกพิศวงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ